ต้องขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่พูดถึงรัฐธรรมนูญปี2560แล้วก็ชอบมีการอ้างว่าผ่านการทำประชามตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนชาวไทยนะเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญปี60ผมก็ต้องถามท่านทั้งหลายซึ่งหลายท่านเข้าใจว่าก็คงได้มีโอกาสไปลงประชามติในตอนนั้นประชามติที่เราไปลงเนี่ยมันเป็นประชามติแบบมาตรฐานสากลที่เขาทำกันหรือเปล่าเปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตัวเองถ้าผมไม่เห็นด้วยผมมีโอกาสไหมครับที่จะแสดงความคิดเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560ไม่ดีอย่างไรมีโอกาสไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่มีครับติดคุกครับติดปากถูกจับใช่ไหมครับส่วนอีกฝ่ายนึงก็โฆษณาประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงฉบับปราบโกงเนี่ยมันใช้มาตั้งหลายปีแล้วนะครับโกงมากกว่าเดิมครับกลับไปถามคุณมีชัยซิว่าฉบับปราบโกงมันปราบอะไรรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับการทำประชามติก็จอมปลอมแล้วก็บีบบังคับประชาชนนะครับบีบบังคับประชาชนว่าถ้าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เจอรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารงานต่อแล้วอาจจะเจอรัฐธรรมนูญที่แย่กว่านี้ก็ได้ใช่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ฝากไปถามศาลรัฐธรรมนูญหน่อยว่าตอนเขาทำประชามติกันเนี่ยท่านยังไม่เกิดได้ยังไงถึงไปอ้างเรื่องการทำประชามตินะครับว่าโอ้ที่ผ่านการทำประชามติผมแปลกใจจริงๆผมไม่กล้าอ้างถ้าผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมไม่กล้าอ้างครับเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงรู้กันทั่วไปอย่างไรก็ตามครับไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นฉบับนะครับที่ร่างฉบับของคสช.โดยคสช.และก็เพื่อคสช.ถึงเป็นเหตุอะไรครับเหตุให้คสช.ครองอำนาจต่อมาหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกแล้วนี่คืออานัตที่คุณมีชัยรับมาครับรับมาจำได้ไหมครับตอนแรกที่คิดระบบเลือกตั้งอ่ะที่เขาบอกว่าให้มีบัตรนะฮะเลือกตั้งแล้วนับคะแนนเฉพาะคนที่หนึ่งนะถ้าใครได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับไม่เอาไปคิดพาร์ตี้ลิสต์นะนะคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าถ้าพรรคกอไก่ใช่ไหมในเขตเลือกตั้งนี้ได้ที่หนึ่งแล้วมีบัตรเลือกตั้งใบเดียวคะแนนของพรรคกอไก่ไม่นับเป็นรวมคะแนนพาร์ตี้ลิสต์นับแต่ที่สองสามสี่ห้าคือเจตนามันเห็นได้ชัดนะครับว่าต้องการที่จะสร้างระบบเลือกตั้งเพื่อเอื้อฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยนะครับที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไม่ชอบเนื้อหาสาระมันก็แย่ไปดูมาตราสุดท้ายนะครับของรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งผมกล้าพูดได้ว่าเป็นมาตราที่เลวที่สุดในบรรดารัฐธรรมนูญทั้งหลายในโลกในโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะทำไมในโลกครับเพราะว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเทิดทูนคสช.เสียเหลือเกินครับเขาบอกว่าสิ่งที่คสช.ทำไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการกระทำอะไรต่างๆหรือคนที่กระทำตามคำสั่งของคสช.เนี่ยถือว่าสิ่งเหล่านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหมดครับผมจะเปรียบเทียบกฎหมายสมัยสมบูรณาสิทธิราชซึ่งสมัยนั้นพระมหากษัตริย์นะฮะทรงเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับถ้ากฎหมายแบบนั้นยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะเรายังไปโต้แย้งได้ถ้าเราคิดว่ามาตราใดขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเราไปร้องได้นะครับว่ามาตรานั้นของพระราชบัญญัติที่ออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลนู้นเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้นะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกว่าขัดก็ใช้บังคับไม่ได้หรือแม้แต่พระราชบัญญัติ
ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาที่มาโดยชอบพระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมพิไธยก็ยังมีคนโต้แย้งได้ว่ามาตรานั้นมาตรานี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยมาหลายคดีครับว่ามาตรานั้นมาตรานี้ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ใช้บังคับไม่ได้แล้วถามว่าคสช.มันคือใครครับทำไมคสช.มันออกกฎหมายเขียนกันเองไม่ได้ผ่านสภาใช้เวลาไม่กี่วันไม่เคยรอบคอบทำไมมันชอบโดยรัฐธรรมนูญเสียทุกประการนี่คือผลงานอัปยศของการร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับแล้วมันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ละทีนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาไปแก้โครงสร้างมันผิดโครงสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอำนาจไปอยู่กับองค์กรอิสระอยู่กับฝ่ายราชการประจำไม่ได้อยู่กับประชาชนครับเพราะเวลาไปแก้เนี่ยมันจะโยงใยหลายมาตราเสียเหลือเกินมันแก้หลายมาตรามันถึงต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับเพราะพื้นฐานในโครงสร้างมันผิดอีกอย่างนึงครับเมื่อสักครู่คุณลุงก็ได้บอกแล้วรัฐธรรมนูญไทยเนี่ย20ฉบับที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการยึดอำนาจเนี่ยนะที่ไปทําไมนับปี2475นะที่มาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการยึดอํานาจไม่ได้ผลพวงจากการยึดมันมีประมาณ5ฉบับเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นครับในบรรดารัฐธรรมนูญนะฮะที่เขียนกันมาเนี่ยหมวด1คือบททั่วไปและหมวด2คือหมวดพระมหากษัตริย์มีการแก้กันเกือบตลอดมาครับเกือบทุกฉบับครับฉบับก่อนเนี่ยฉบับถัดมาแก้ทุกครั้งครับปี40ก็แก้มีการเพิ่มเติมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เข้าไปในบทหนึ่งแก้หมดทีนี้ถามว่าทำไมถึงบอกว่าไม่แก้หมวด1หมวด2กติกาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงหลังเนี่ยก็คือเขาบอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะไปแก้สองหลักการใหญ่ไม่ได้เท่านั้นนะครับหลักการที่ว่าคืออะไรประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้เขียนไว้ในตอนรัฐธรรมนูญก่อนที่เราจะแก้ปี40อานัตที่ให้สสลตอนนั้นมาคือคุณห้ามแก้ตรงนี้นะประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสาธารณรัฐแบบสหรัฐอเมริกาไม่ได้นะต้องเป็นรัฐเดียวประการที่2คืออะไรครับประการที่2คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก้ไม่ได้ครับเช่นคุณจะแก้บอกก็ต่อไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ไม่ได้นะคุณหมอก็ลงเขาเสนอไงว่าให้ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่นี่คือเล่าให้ฟังก่อนว่าอันนี้คือที่เขาห้ามแต่ถ้าไปบอกถึงขนาดที่บอกว่าหมวด1หมวด2ไม่ได้เนี่ยตอนไปร่างแล้วคุณจะมีปัญหาอ่านหรือเปล่าว่าหมวด2เขาเขียนอะไรต้องถามคนที่พูดอย่างเนี้ยหมวด2เนี่ยยกตัวอย่างครับเมื่อสักครู่มีการพูดถึงองคมนตรีองคมนตรีเนี่ยก็มีคุณสมบัตินะครับว่าใครที่เป็นองคมนตรีได้นะใครห้ามเป็นนะอย่างเช่นข้าราชการประจำเนี่ยไม่ให้เป็นบอกองคมนตรีต้องไม่เป็นข้าราชการประจำต้องไม่เป็นรัฐมนตรีอะไรพวกนี้เขาเขียนไว้นะครับทีนี้ไอ้ตำแหน่งพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเหมือนกันครับเช่นองค์กรอิสระเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาบางครั้งก็เรียกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาบางครั้งเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ห้ามครับองคมนตรีท่านเนี่ยห้ามเป็นตำแหน่งเหล่านี้เกิดในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาบอกไม่ควรจะมีแล้วนะปปช.ไม่ควรจะมีแล้วกกต.ไม่ควรจะมีแล้วแล้วถ้าไม่แก้หมวด2นะมันจะเขียนอยู่เหมือนเดิมครับว่าองคมนตรีต้องไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่ความจริงเขาไม่มีกรรมการการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประหลาดนะถ้าเราไปตั้งไปพูดเลยไปอ่ะของเดิมเนี่ยเขาพูดหลักการใหญ่ๆซึ่งก็มีเหตุผล
นะแต่พอมันขยายออกไปแล้วผมว่าตอนหลังมีคนขยายออกไปอีกนะครับว่าจะไปกระทบพระราชอำนาจไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าพระราชอำนาจเนี่ยเขียนไว้ในหมวดอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเช่นการออกกฎอัยการศึกซึ่งตรงนี้ถ้าคุณไปเขียนอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยววุ่นวายกันใหญ่เลยตอนหลังเสร็จเขาก็หยุดไปแล้วนะที่บอกไปกระทบพระราชอำนาจไม่ได้เพราะไม่งั้นปั๊บคุณไปแก้กฎอัยการศึกปี2466ไม่ได้กฎโบราณอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลืมแล้วเมื่อสักครู่คุณยิ่งชีพได้ผมพูดอะไรไหนกระบวนการเป็นยังไงครับท่านเมื่อไหร่กรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติจะมีผลออกมาแล้วก็เราจะได้ทำประชามติไหมหรือไม่ต้องทำแล้วประชาชนจะได้เตรียมตัวถูกครับผมตอนที่ท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับมาทาบทามผมเนี่ยให้เป็นกรรมการชุดนี้เนี่ยผมรับเป็นกรรมการเนี่ยไม่ได้คิดจะไปทำประชามติเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่ากรรมการควรใช้เวลาไม่เกิน1ครั้งนะในการสรุปเรื่องนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะผมอยู่ในซีกนะฮะที่ศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่4ทับ2564แล้วก็อ่านคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านซึ่งผมสรุปครับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่4ทับ2564เขียนไม่ดีเขียนไม่ชัดเจนผมเคยเป็นผู้พิพากษาหลักการการเขียนคำพิพากษาเนี่ยมันต้องเขียนแล้วชัดเจนครับทุกคนอ่านเข้าใจแต่ต้องยอมรับว่าคนที่อ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่4ทับ2564เนี่ยอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจตีความคนละเรื่องนะซึ่งมันผิดหลักการเขียนคำพิพากษานะเราก็ต้องไปดูคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการแต่ละท่าน6คนครับที่อ่านแล้วสรุปได้ว่าท่านเห็นได้ทำ2ครั้งเท่านั้นล่ะ2ครั้งเท่านั้นประชามติคือครั้งไหนก็คือเมื่อแก้รัฐธรรมนูญนะครับเปิดโอกาสให้มีสสรผ่านสภาแล้วก็ไปทำประชามตินั่นเป็นเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ8กำหนดไว้จากนั้นแล้วเมื่อสสรยกร่างรัฐธรรมนูญมาได้ใหม่ก็ให้มีการทำประชามติอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่านะรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยประชาชนเป็นผู้สถาปนาเพราะฉะนั้นจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องให้ประชาชนได้เห็นชอบด้วยก็เข้าใจครับนี่มีเหตุผลแต่แค่2ครั้งเท่านั้นไอ้ครั้งแรกเนี่ยมันก็มีคนที่ไปตีความครับไปตีความว่าก่อนที่สภาจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีสสรเนี่ยยังไม่รู้จะมีสสรหรือเปล่าจะผ่านสภาหรือเปล่าจะให้ไปทำประชามติคนนั้นชื่อไพบูลย์นิติตะวันซึ่งถามว่าไอการทำประชามติครั้งแรกเนี่ยนะครับมีเหตุผลอะไรไหมก็ต้องบอกว่าการทำประชามติครั้งแรกไม่ได้ถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญว่าต้องทำประการที่สองทำประชามติให้ประชามติเห็นชอบอย่างท่วมท้นเพียงใดก็ไม่ผูกพันสสกับสวในการลงมติครับมันไม่มีหรอกครับว่าให้ทำประชามติแล้วต้องไม่ให้สสสวเห็นชอบไม่มีหรอกมาทำประชามติให้เหนื่อยทำไมใช้เงิน 3,000 กว่าล้านนะครับใช้เวลา 4-5 เดือนแล้วให้สวเพียง1ใน3บอกฉันไม่เอาตกไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเสนอวิธีที่ไม่ต้องตกม้าเพราะเราจะไม่ขึ้นม้าครับเราจะไม่ขึ้นม้าทีนี้ตัดปัญหาขณะนี้ถ้าเกิดพูดถึงเห็นไหมครับมีเสียงสวจำนวนหนึ่งบอกว่านะจะไม่รับไอ้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีสสรฝ่ายหนึ่งก็อาจจะอ้างว่าเอ้ยยังไม่ทำประชามติครั้งแรกบุคคลเหล่านี้ผมบอกได้เลยครับเขาใช้เรื่องประชามติเป็นข้ออ้างเท่านั้นแหละจริงๆคือเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นวิธีที่ทำให้คนเหล่านี้ถ้าจะไม่รับก็ต้องหาเหตุอื่นมาโชว์ๆกันทำยังไงครับผมก็เสนอครับให้พรรคการเมืองเนี่ยเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไม่มีสสรเข้าไปในสภาผมไปคุยกับท่านประธานรัฐสภาท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมะทา
แน่นอนครับว่าท่านประธานรัฐสภาเนี่ยท่านก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยนะพิจารณาว่าจะบรรจุวาระได้หรือไม่สมัยประธานที่แล้วท่านชวนเข้าใจว่ามีการเสนอเหมือนกันแล้วท่านชวนไม่บรรจุวาระมีที่ตกไปด้วยฮะนะครับคือไม่บรรจุวาระผมก็กราบเรียนท่านประธานวันนอบอกว่าท่านจะบรรจุหรือไม่บรรจุไม่มีปัญหาถ้าท่านบรรจุวาระก็ต้องขอให้สมาชิกรัฐสภาจำนวนหนึ่งยื่นยัตติด่วนในสภานั่นแหละครับบอกว่ากรณีนี้บรรจุไม่ได้เพราะว่าต้องทำประชามติก่อนกรณีนี้ถ้าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เกิดเขาเรียกว่าปัญหาอันเกี่ยวด้วยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือในกรณีกลับกันครับประธานรัฐสภาท่านบรรจุวาระก็จะมีคนโต้แย้งว่าบรรจุไม่ได้แล้วก็ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยนะครับคดีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนี้ที่เป็นปัญหาว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน1เดือนครับในการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในเวลาไม่เกิน1เดือนศาลรัฐธรรมนูญก็จะบอกมาเลยครับว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งถ้าต้องทำประชามติ3ครั้งก็ช่วยก็ไม่มีเราก็ไม่เสียหายนะเราก็ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทำประชามติแค่2ครั้งเราไม่ต้องทำประชามติครั้งแรกเราประหยัดเงินไป 3,000 กว่าล้านเราประหยัดเวลาไป 4-5 เดือนแล้วก็ตัดปัญหาทางกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยครับอันนี้ก็คือเรียนผมเข้าใจว่าในส่วนของกรรมการเนี่ยท่านประธานภูมิธรรมก็คงจะนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีว่ามันมี2แนวความคิดอย่างนี้นะคณะรัฐมนตรีจะเลือกอย่างไรอย่างแรกคือก็บอกทำประชามติ3ครั้งก็ไปเสี่ยงว่าจะตกม้าหรือเปล่าอย่างที่สองก็คือหาทางให้มันชัดเจนว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งนะก็มีสองทางเลือกผมก็จะท่านภูมิธรรมคงเสนอไปอย่างนี้ครับก็ขอบคุณครับแปลว่าน่าจะเนาะที่ท่านภูมิเทพอธิบายมาคือน่าจะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่ภายในเดือนนี้แหละนะครับอีกไม่กี่วันเราก็จะรู้ว่าครม.เนี่ยจะตัดสินอย่างไรมีสองทางเลือกทางเลือกแรกคือไปทำประชามติกันประมาณสักมีนาเมษาปีหน้าและเราก็หวังว่าจะได้คำถามที่โอเคทางเรื่องที่สองคือเวลาไปทำประชามติครั้งแรกถ้าทำเลยนะครับมันก็จะมีนักร้องนะมาร้องอีกครับบอกว่าทำประชามติไม่ได้เพราะเป็นการทำประชามติที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา166เพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะคุณจะล้มรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่ถึงแม้ทำประชามติครั้งแรกก็เสี่ยงตรงนี้อีกครับแต่ยังไม่มีนะขอให้ไม่มีนะครับท่านพงเทพชี้ช่องไปก่อนแต่ผมไม่ได้ชี้ช่องนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งที่เห็นว่าควรทำประชามติ3ครั้งอ่ะเขียนไว้ในคำวินิจฉัยส่วนตนของท่านเองครับมันค่อนข้างจะย้อนแย้งอยู่นะให้ทำ3ครั้งตัวเองมาเขียนบอกว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะขัดรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทำประชามติไม่ได้ครับแต่ผมอยากจะย้ำอีกฮะคือถ้าออกมาทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ท่านพงเทพเสนอคือครั้งแรกไม่ต้องทำครั้งแรกไม่ต้องทำไม่เป็นไรนะครับจุดยืนเราชัดเจนมาตลอดว่าถ้าจะทำประชามติต้องทำให้ดีคำถามต้องดีเราต้องมีเสรีภาพในการรณรงค์แต่ถ้าไม่ทำไม่เป็นไรเราสามารถเริ่มต้นได้โดยการรัฐบาลเสนอร่างแก้ไขรัฐนูลเข้าสู่รัฐสภาเลยนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้านะครับแล้วผมขอปรึกษาและฝากพี่น้องประชาชนถ้าเลือกเส้นทางนี้อย่ายิ้มรู้แล้วจะเจออะไรยิ้มรู้แล้วจะเจออะไรถ้ารัฐบาลเลือกเส้นทางนี้ไม่ต้องเริ่มที่ทำประชามติเริ่มขั้นตอนแรกโดยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาแปลว่ารัฐบาลเสนอหนึ่งร่างประชาชนก็มีสิทธิ์เสนออีกนะครับพี่น้องครับประชาชนมีสิทธิ์เลยนะครับ 50,000 คนครับเสนอได้เลยครับตอนนี้ก็ได้ครับชื่อเอาไม่เอาปีหน้าถ้าออกเส้นทางนี้ไม่ต้องทำประชามติครั้งแรกประชาชนเสนอร่างอีก 50,000 ชื่อเอาไม่เอาช่วยกันเปล่าเสนอสัปดาห์หน้านี้เลยไหมได้เร็วขึ้นไอ้คุณพงเทพเสนอบอกเอาเลยไหมเริ่มเลยไหมเทมปีใหม่ไม่ต้องหยุดหรอก
พูดถือไม่พูดโอเคก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับคุณพงษ์เทพก็ขออีกคำถามเดียวแล้วก็อยากเชิญทุกท่านทั้ง3ท่านแลกเปลี่ยนกันได้เผื่อมีประเด็นอะไรตกหล่นกับเส้นทางที่จะไปสู่ข้างหน้าครับผมไม่ว่าจะได้ทำประชามติหรือไม่ครั้งที่1หรือว่าจะเริ่มที่การเสนอร่างเลยครับคุณพงษ์เทพไม่รู้ว่ามีร่างในใจหรือยังแล้วสสรเลือกตั้ง 100% เป็นไปได้มั้ยครับผมเชื่อว่าพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับก็มีร่างของตัวเองอยู่แล้วก็มันมีร่างที่เคยผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเป็นฐานอยู่ประชาชนเองก็มีร่างอยู่ถ้าถามผมนะครับว่าการเลือกตั้ง 100% ทำได้หรือไม่ก็ต้องบอกทำได้แต่จะเลือกตั้งแบบไหนล่ะที่ทำให้เราจะได้สสรที่เราต้องการสสรที่มีความหลากหลายถ้าเราใช้เลือกตั้งตามพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบอกจังหวัดละคนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตรงๆครับจากประสบการณ์การเลือกตั้งเนี่ยความหลากหลายที่เราคิดจะได้เนี่ยมันยากครับครับมันยากแต่ถ้าคุณใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะครับแล้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกได้กี่เบอร์ตรงนั้นเนี่ยความหลากหลายเกิดขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างครับอย่างสมมติผู้พิการเนี่ยท่านมีหลายเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมครับ 5-6%ของประเทศถ้าคน 5-6% เนี่ยเลือกตัวแทนของท่านเองมันเลือกได้ครับจะอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่สงขลาเนี่ยรวมกันเลือกเนี่ยได้เป็นล้านคะแนนนะก็จะมีตัวแทนของผู้พิการเนี่ยเข้ามาในสสรแต่ถ้าไปเลือกเป็นเขตจังหวัดเนี่ยกระจายกันครับเสียงกระจายกันยังไงก็สู้คนอื่นเขาลำบากมากโอกาสที่จะเข้ามาสู่สภาได้เนี่ยยากครับผมก็ประเด็นเรื่องตั้งสสรระบบเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันแต่ถ้าปากหลักวันนี้เลือกตั้ง 100% ผมว่าเราเดินไปสวยนะฮะส่วนเรื่องจังหวัดถ้าเอาจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับท่านพงษ์เทพว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับไม่งั้นมันก็จะวนกลับไปมันก็ไม่ต่างกับเลือกตั้งส.ส.มากนักนะครับมันมีเขตประเทศแล้วเขตกลุ่มจังหวัดครับถ้าไม่เอาเขตประเทศเนี่ยมันสามารถแบ่งเราเคยมีการเลือกตั้งเมื่อปี50หลังปี50นั้นเลือกเป็นกลุ่มจังหวัดในการเลือกสสพาร์ตี้ลิสต์เพราะการเลือกเป็นกลุ่มจังหวัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับทางเลือกเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งโอเคครับขอบคุณท่านพงษ์เทพมากนะครับอยากขอเสียงปรบมือให้ท่านพงษ์เทพด้วยนะครับอยากให้ท่านพงษ์เทพเป็นประธานกรรมการศึกษาแนวทางจังเลยจะได้ประชุมนัดเดียวรู้เรื่องเลยเอาอะไรเอาไปเลยนะฮะไม่งั้นเราก็ต้องรออยู่แต่หวังว่ารอไม่เหงื่อแห้งนะครับท่านภูมิธรรมประกาศแล้วว่าเดือนนี้รู้เรื่องก็หวังว่าเดือนนี้จะรู้เรื่องถ้าเดือนนี้ไม่รู้เรื่องเราไปทวงกันปีใหม่ได้หยุดไหมวะเนี่ยถ้าเดือนนี้ไม่รู้เรื่องก็ปีหน้ารู้เรื่องแน่นอนครับปีหน้าเดือนไหนครับผมทั้ง3ท่านครับมีอะไรเพิ่มเติมตกหล่นเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง 100% มีอะไรยังไม่ได้คุยเชิญครับก่อน